ตอนนี้อยู่ในช่วงโกลเด้นวีคนะครับหรือว่าช่วงวันหยุดยาวของชาวจีนจำนวนมากนะครับจากประชากรกว่าพันล้านคนก็เลยเดินทางไปท่องเที่ยวกันปรากฏว่าที่เขาหวงซานครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนักท่องเที่ยวก็เลยแน่นขนาดครับนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนเบียดเสียดกันไปตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆนะครับโดยเฉพาะเขาหวงซานในมณฑลอันหุยที่ถึงขั้นมีคนเตือนในโซเชียลมีเดียว่าไม่จำเป็นอย่าไปโดยมีการโพสต์ภาพถ่ายและคลิปแสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวเข้าแถวยาวตรงทางเข้าครับและยิ่งแออัดตอนที่ต้องปีนขึ้นเขาหวงซานนั้นเป็นภูเขาที่ลักษณะหินส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิตมีชื่อเสียงมาจากทิวทัศน์ที่สวยงามดุจดั่งภาพวาดครับมียอดเขาที่มีชื่อเสียงถึง108ยอดซึ่งผู้ดูแลต้องจำกัดการเข้าชมวันละ 30,000 คนในวันจันทร์ถึงวันพุธและ 50,000 คนในวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ดูสิครับนี่คือคลื่นของมหาชนที่เดินทางมาเที่ยวที่เขาหวงซานเนี่ยนะครับจนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้องหยุดขายตั๋วตั้งแต่ 11:00 น.และต้องบอกนักท่องเที่ยวว่าวันพรุ่งนี้ค่อยกลับมาใหม่ครับนอกจากนี้บรรยากาศความแออัดยังรวมไปถึงตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้ก็คือถนนนะครับที่เมืองนานกิ่งเจ้าหน้าที่ต้องเรียงต่อแถวเป็นแบบนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนข้ามถนนได้ส่วนนี้คือสถานีรถไฟที่กรุงปักกิ่งนะครับเมืองหลวงของจีนที่ประชาชนนั้นต่างก็เดินทางไปท่องเที่ยวรวมถึงบางคนก็เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยครับ